การผลิตน้ำตาลจากอ้อยในประเทศไทยมีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1920น้ำตาลที่ผลิตได้ในสมัยนั้นเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำอ้อยงบเชื่อกันว่าชาวจีนเป็นผู้นำกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลทรายแดงเข้ามาในโคลงนิราชตลาดเกลียบสมัยรัชกาลที่3ให้ภาพการผลิตน้ำตาลจากอ้อยไว้ดังนี้เห็นหีบหีบอ้อยบิดเบียดกันทุกที่เบียนใจฉันหีบอ้อยรื่นรื่นรสเอมอันไหลหลังลงนาหลังดังไหลหลังย้อยหยาดน้ำตาตรอมอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยใช้ทั้งผลิตน้ำตาลบริโภคภายในประเทศและส่งออกและยังใช้ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนอีกด้วยถ้าเราปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ดีขึ้นในพื้นที่ปลูกเท่าเดิมเราจะผลิตน้ำตาลและพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถจะสร้างพันธุ์อ้อยที่มีความหวานมากขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นในพื้นที่ปลูกเท่าเดิมคนที่ได้รับผลประโยชน์คนแรกเลยคือเกษตรกรการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเนี่ยให้มีความหวานเนี่ยนะถ้าเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เข้าไปช่วยในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้เนี่ยจะทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อวงการอ้อยทั้งต่อเกษตรกรต่อประเทศชาติการลงทุนในเรื่องของการวิจัยสมัยใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับเรื่องการศึกษายีนความหวานยีนที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตของอ้อยเนี่ยจึงมีความสำคัญมากการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยเนี่ยถือว่าในปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆนะเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญต่อการสร้างพลังงานของประเทศนะฮะโดยที่ไม่พึ่งการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศนะฮะวรรณคดีบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายมาอ่านวรรณคดีไทยด้วยความคิดร่วมสมัยกันเถอะครับติดตามเรื่องราวสนุกๆมีสาระจากการตีความวรรณคดีไทยในบริบทร่วมสมัยด้วยหนังสือชุดนามานุกรมวรรณคดีไทยกับรายการมหัศจรรย์วรรณคดีไทย